ในผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วประกันวันละบาทลุ้นทองเป็นล้านซื้อได้ที่ไปรษณีย์เท่านั้นไอแบงค์จับมือ3บริษัทประกันชีวิตสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการประกันวันนี้นะคะกับดิฉันพันธิพาจารุสัมพันธ์กนกค่ะและคุณอนุสรชิมเพชรนะคะผู้สื่อข่าวสายประกันค่ะตลาดหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์นะคะในช่วงแรกของเราค่ะประกันวันนี้นะคะในช่วงของทันตามกระแสค่ะต้องบอกว่าหลังจากที่คสช.นะเข้ามาบริหารประเทศค่ะทำให้ในเรื่องของการท่องเที่ยวของบ้านเรานะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของประกันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูคุณอนุสรกันค่ะว่าจะมีข้อมูลอะไรมาฝากเรากันบ้างค่ะครับในส่วนนี้ก็จะบอกว่าที่การท่องเที่ยวลดลงต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนักท่องเที่ยวลดลงไปจริงๆก็คือไปส่วนหนึ่งเพราะว่ายังไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยเมื่อจะเดินทางมาในประเทศไทยเพราะว่าประกันภัยท่องเที่ยวนั้นจะยังไม่ครอบคลุมทันทีเนื่องจากมีการชุมนุมแล้วก็มีกฎอัยการศึกออกมาเราจะได้เห็นว่าคือจะหายไปสมควรแล้วก็อย่างที่เราเห็นพอทราบกันอยู่แต่ว่าในทางปัจจุบันตอนนี้ทางคทท.ก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการจับมือกับบริษัทประกันภัย3เจ้าก็คือเมืองไทยประกันภัยเจ้าพยาประกันภัยและสยามซิตี้ประกันภัยในการให้ความคุ้มครองนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยโดยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ทางทท.จะลงบันทึกความร่วมมือกับ MOU กับบริษัทต่างๆ3เจ้านี้โดยที่ผ่านมาทางบริษัททัวร์นั้นคือพูดได้เลยว่าไม่รับทำประกันเพราะว่าอยู่ในช่วงของการประกาศกฎอัยการศึกโดยก็กลัวความเสี่ยงด้วยเพราะว่าไม่มีใครกล้ารับไม่มีใครกล้าทำเพราะว่าไม่รู้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการเคาะราคาเบี้ยออกมาแล้วจะอัตราอยู่ที่650บาทสินไหมคุ้มครองสูงสุดถึง1ล้านบาทโดยจะครอบคลุมผู้เอาประกันในกรณีเกิดอุบัติเหตุสายการบินล่าช้ากระเป๋าหายหรือส่งล่าช้าและสนามบินปิดโดยขณะนี้อยู่ในการขั้นตอนของการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ซึ่งมีการอนุมัติแล้วก็จะสามารถพร้อมขายโดยในวันที่15กรกฎาคมนี้ครับค่ะถามถึงช่วงหยุดยาวช่วงนี้เลยอย่างช่วงหยุดยาวช่วงนี้เนี่ยจะมีการทำประกันได้หรือเปล่าอย่างสมมติว่าดิฉันจะไปเที่ยวออกต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมีการขับรถขับราถ้าเกิดอุบัติเหตุประกันยังไงเอ่ยคะก็ในส่วนนี้ก็จะมีไปเรียกว่าประกันรายย่อยหรือประกันภัยเดินทางก็จะสามารถระบุวันสามารถซื้อหาได้ในออนไลน์ได้เลยก็สามารถคลิกแล้วก็ครอบคลุมเลยว่าเราจะมีการสมมติเราจะไปวันศุกร์นี้เรากะกลับวันอาทิตย์ก็สามารถซื้อคืออัตราในการ3วันแล้วก็สามารถเคาะเป็นราคาเบี้ยออกมาเขาจะอันนี้ต้องเรียกศัพท์ทางการก็คือหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยว่าเราจะไปเขาจะถามเลยว่าเราจะไปจังหวัดไหนเราอยู่พื้นที่อะไรว่ามีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนรถออกกี่โมงโอ้โหหรือว่าเราจะซื้อครอบคลุมวันเลยตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืน3วัน3วันรวดเลย3วันรวดก็สามารถคุ้มครองได้เพราะว่าการอุบัติเหตุเราก็เห็นอยู่ว่าการจราจรสมัยนี้ก็ไม่ปลอดภัยใช่แบบนี้แต่ละจังหวัดมีการจ่ายค่าเบี้ยประกันอะไรอย่างเงี้ยต่างกันหรือเปล่าคะก็ในส่วนนี้จะเป็นการระยะเดินทางดีกว่ามากกว่าเพราะว่าทางใกล้ก็เบี้ยถูกหน่อยทางไกลก็เบี้ยมากหน่อยหรือถ้าจะไปทางภาคเหนือทางภูเขาที่มีทางโค้งเยอะๆก็เบี้ยก็ตามราคาสัดส่วนของความเสี่ยงครับก็ในทางนี้ก็หาซื้อได้ทางก็มีหลายบริษัทประกันภัยที่ขายอยู่ทางออนไลน์ก็สามารถคลิกเข้าไปหาดูได้นะครับก็กลับมาเรื่องนึงก็คือส่วนใหญ่ที่การท่องเที่ยวที่มีการปัญหาลดลงคือก็เข้าใจว่าคสช.ที่เข้ามาแต่ว่าการขายประกันในส่วนนี้คนที่สนใจที่จะเข้ามาซื้อก็คือเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฮ่องกงแต่ก็อาจจะแปลกใจนิดนึงว่าทำไมนักท่องเที่ยวจีนที่มาประเทศเราทำไมไม่ค่อยสนใจทำประกันเพราะว่าในส่วนนี้ทางประเทศเขาก็มีการซื้อขายกันอยู่แล้วก็เป็นทัวร์ของประเทศเขาโดยที่ครอบคลุมถึงประเทศเราเขาเรียกว่าประกันอุบัติเหตุอย่างเดียว คือเป็นอุบัติเหตุคือต่างจากการเป็นประกันภัยการเดินทางครับนี่คือต้องแยกให้ออกว่ามันต่างกันยังไงคะก็อย่างเช่นอุบัติเหตุคือเบี้ยประกันปกติเราจะซื้อประกัน PA ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพจะมีการคุ้มครองอยู่แล้วคือ1ปีแต่ประกันภัยเดินทางนี่ครอบคลุมจำกัดระยะเวลาในการเดินทางเฉยๆใช่ครับก็สามารถใช้ได้2ส่วนเหมือนกันครับก็เดี๋ยวมาเรื่องที่2ก็ล่าสุดก
็ช่วงนี้ก็ถึงฤดูทำนาแล้วก็ฤดูทำนาแล้วก็ทางธกส.ก็ได้มีการออกมาเคาะราคาเบี้ยประกันภัยนาข้าวและพืชผลโดยในปีนี้ก็จะแปลกเป็นพิเศษซึ่งทางธกส.นั้นจะมีการอุดหนุนช่วยชาวนาเพิ่มอีกไร่ละ10บาทจากเดิมที่ชาวนาจะจ่ายไร่อยู่ที่60บาทถึง90บาทต่อไร่ก็แล้วก็ทางรัฐบาลจะเป็นช่วยจ่ายครึ่งนึงอย่างเช่นก็ไร่ละ120บาททางรัฐบาลจะจ่ายช่วยจ่าย60บาททางผู้เอาประกันคือชาวนาก็คือ60บาทต่อไร่แต่ปีนี้ก็พิเศษหน่อยธกส.ช่วย10บาทก็ทำให้ชาวนาจ่ายเพียงแค่50บาทต่อไร่ก็สามารถได้ความคุ้มครองถึง 1,111 บาทต่อไร่หากมีการเกิดเหตุมีการเคลมเกิดขึ้นโดยก็มีการแบ่งเป็นระดับเหมือนกันไม่ใช่ว่าก็เราก็รู้อยู่ว่าพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากใช่พื้นที่ไม่เท่ากันก็จะมีพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากที่ท่วมเป็นประจำอยู่แล้วก็คือแบ่งเป็น5ระดับก็คือพื้นที่เสี่ยงต่ำที่สุดพื้นที่เสี่ยงต่ำมากพื้นที่เสี่ยงต่ำพื้นที่เสี่ยงปานกลางและพื้นที่เสี่ยงสูงโดยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรสแตมป์อยู่ที่129บาทต่อไร่247บาทต่อไร่376บาทต่อไร่472บาทต่อไร่และ510บาทต่อไร่ตามลำดับโดยเกษตรกรจะจ่ายเบี้ยประกันอยู่ที่60บาทต่อไร่70บาทต่อไร่80บาทต่อไร่90บาทต่อไร่และ100บาทต่อไร่ที่เหลือก็เป็นรัฐเป็นผู้อุดหนุนไปนะครับก็โดยส่วนนี้ก็จะสามารถคุ้มครองในส่วนของเสียหายจากน้ำท่วมภัยแล้งหรือฝนทิ้งช่วงฤดูลมพายุอากาศหนาวลูกเห็บและไฟไหม้โดยได้รับการชดเชยก็คือ 1,111 บาทต่อไร่ก็ยกเว้นศัตรูพืชและโรคระบาดจะได้รับการชดเชยเพียง555บาทต่อไร่แต่ในส่วนนี้ก็คือที่เสียไป50บาทนะครับค่ะคือได้คุ้มครอง 1,111 บาทแต่ว่าในส่วนที่เหลือที่ทางรัฐบาลออกให้ก็จะจ่ายอยู่ที่ 1,113 บาทต่อไร่รวมทั้งหมดก็คือ 2,224 บาทต่อไร่โดยจะมีผลตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนธันวาคมปี2557ก็คือในปีนี้ครับก็อยากเชิญชวนให้ชาวนาเข้าไปซื้อประกันภัยประกันภัยพืชผลกันหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาเกิดเหตุเราก็เห็นอยู่ว่าชาวนาร้องไห้น้ำท่วมประท้วงพืชผักเสียหายพืชผลเสียหายแต่ทางกลับกันก็คือว่าไม่ยอมทำประกันภัยเพราะว่าคือรู้ก็แบบเทียบก็คือค่าเบี้ยประกัน50บาทต่อไร่หรือ60บาทต่อไร่นี่ก็ผมพูดตรงๆก็คือว่าก็เบียร์1ขวดก็เบียร์1ขวดเท่านั้นเองก็ได้ความคุ้มครองดีกว่าก็ดีกว่าน้ำท่วมไปแล้วคือมาร้องไห้แล้วเอาเงินจากไหนมาทำนาต่อก็อย่างน้อยก็คือคุณก็ได้ต้นทุนลงทุนนิดนึงก็เบียร์ขวดนึงต่อไร่ก็ไม่ได้มากไม่มายใช่ไหมครับก็สนใจกันหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาทางรัฐบาลก็ขาดทุนอยู่แล้วบริษัทประกันภัยก็ขาดทุนเพราะอย่างที่ผมทำข่าวมา2ปีก็สายบริษัทประกันหลายบริษัทก็สายหัวกันว่าไม่อยากรับเพราะว่ามีแต่ความเสี่ยงไม่คุ้มว่าบางปีก็ขาดทุนร้อยล้านโอ้เยอะมากคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นงานช่วยก็ช่วยกันแต่ว่าทางชาวนาที่ทำประกันไอ้ทำนาอยู่ก็ช่วยตัวเองกันหน่อยช่วยตัวเองกันหน่อยใช่เพราะเวลาเดือดร้อนก็มาประท้วงทีอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าจะเอาเงินอุดหนุนมาจากไหนก็เปิดช่องให้แล้วก็จ่ายแค่นี้เอง50บาทเท่านั้นเนาะครับต่อกันเลยดีกว่าเนาะกับผลประกอบการ5เดือนย้อนหลังค่ะของธุรกิจประกันชีวิตนั่นเองค่ะต้องบอกว่าทางธุรกิจประกันนะคะมีมูลค่ารวมทั้งหมด21,319ล้านบาทเองเติบโตขึ้นถึง 20.48% ค่ะต้องบอกว่ามีการจัดอันดับด้วยนะคะว่าขนาดที่ใหญ่ที่สุด5อันดับแรกนั่นก็คือ AIA นั่นเองค่ะจำนวน 43,783 ล้านบาทค่ะซึ่งมีสัดส่วนทางการตลาดนะคะ 20.82% ค่ะอันดับที่2นะคะนั่นก็คือกรุงเทพประกันชีวิตค่ะจำนวน 32,736 ล้านบาทสัดส่วนทางการตลาดนะคะอยู่ที่ 15.57% นั่นเองอันดับที่3ค่ะเมืองไทยประกันชีวิตนะคะจำนวน 31,837 ล้านบาทค่ะซึ่งมีสัดส่วนทางการตลาดนะคะอยู่ที่ 15.14% ค่ะอันดับที่4ค่ะไทยประกันชีวิตนะคะจำนวน 23,381 ล้านบาทสัดส่วนการตลาดนะคะอยู่ที่ 11.12% และอันดับที่5ค่ะนั่นก็คือไทยพาณิชย์ประกันชีวิตนั่นเองค่ะจำนวน 19,956
ล้านบาทค่ะสัดส่วนทางการตลาดนะคะอยู่ที่ 9.44% นั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะบอกว่าเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม2557นี้นะคะจะมีการพิจารณาจำนวนเบี้ยประกันชีวิตรับปีแรกรวมกับเบี้ยประกันชีวิตรับจ่ายครั้งเดียวในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมปีนี้ซึ่งมีทั้งสิ้นนะคะ 77,547 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนในระยะเวลาเดียวกันถึง 29.10% เองครับก็ในส่วนนี้เดี๋ยวก็จะขอเพิ่มเติมในส่วนของเบี้ยประกันรับรายใหม่หรือ FYP First Year Premium ก็คืออันดับ1ยังคงเป็นของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตมีเบี้ยรับรวมอยู่ที่ 16,062 ล้านบาทมีสัดส่วนการตลาดอยู่ที่ 20.71% อันดับ2คือเมืองไทยประกันชีวิตมีเบี้ยอยู่ที่ 15,653 ล้านบาทมีสัดส่วนการตลาดอยู่ที่ 20.19%อันดับ3เป็น AAA มีเบี้ยอยู่ที่ 12,221 ล้านบาทมีสัดส่วนการตลาดอยู่ที่ 13.18% อันดับ4กรุงไทยแอคซ่ามีเบี้ยประกันอยู่ที่ 8,255 ล้านบาทมีสัดส่วนการตลาดอยู่ที่ 10.65% อันดับที่5คือไทยพาณิชย์ประกันชีวิตมีเบี้ยอยู่ที่ 7,748 ล้านบาทมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 7.99% แล้วก็มีเบี้ยประกันต่ออายุอยู่ที่132,771 ล้านบาทมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 15.96% ก็สังเกตได้ว่าในรอบ5เดือนที่ผ่านมาอันดับ1กลายมาเป็น AA ที่ขึ้นมาแซงในส่วนของเบี้ยรับรวมโดยที่ผ่านมาปล่อยให้ทางกรุงเทพประกันชีวิตขึ้นมาเป็นอันดับ1ในช่วง4เดือนก็ได้เห็นความแรงศักยภาพของ AA ที่เป็นบริษัทประกันอันดับ1ของประเทศไทยที่มีเบี้ยรับรวมปีนึงก็หลักแสนล้านบาทแต่ในทางกลับกันในส่วนของเบี้ยประกันรับปีแรกก็ยังคงเป็นกรุงเทพประกันชีวิตที่ยังขึ้นมาเป็นอันดับ1ก็คือมีเบี้ยถึง 16,062 ล้านบาทอันดับ2ก็เป็นเมืองไทยที่มีอัตราการขายของเบี้ยประกันเบี้ยปีแรกสูงอยู่แล้วเพราะในทางก็ที่มีความสำคัญในทางขายเบี้ยปีแรกที่ทำให้ยึดหาหัวอันดับ1และอันดับ2เพราะว่าทางกรุงเทพประกันชีวิตมีการเร่งขายของซิงเกิลพรีเมียมคือมีการช่องทางของแบงก์แอชชูรันซ์หรือช่องทางการขายผ่านธนาคารทำให้เบี้ยรับรวมรายใหม่อยู่อันดับ1และอันดับ2เมืองไทยซึ่งมีพันธมิตรก็คือธนาคารกสิกรไทยก็ในส่วนนี้ทำให้ก็เป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่แต่ว่าต้องถามว่าในอนาคตทางกรุงเทพการชีวิตจะสามารถรักษาครองอันดับ1ในส่วนของเบี้ยประกันรับรายใหม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าหลักการทำงานของกรุงเทพประกันชีวิตที่ผมเห็นมาทุกปีเพราะว่าในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสสองจะมีการปั๊มเบี้ยกันเหลือเกินแต่ว่าในช่วงครึ่งปีหลังจะมีการค่อยๆผ่อนเพราะว่าไม่กล้าไปแข่งลงในตลาดมากอาจจะไม่ค่อยคุ้มทุนจะทำให้เมืองไทยที่มีการแข่งขันสูงแล้วก็มีการอบรมพนักงานยิ่งล่าสุดยิ่งมีการผนึกรวมกำลังกับกสิกรอย่างแข็งแกร่งก็คาดว่าในครึ่งปีแรกถ้าตัวเลขออกมาแล้วกสิกรกับทางกรุงเทพการชิดตัวเลขน่าจะออกมาดูเดือดมากกว่านี้นะครับค่ะมาดูทางด้านผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทยกันบ้างดีกว่านะคะได้กล่าวเพิ่มเติมเอาไว้ด้วยค่ะว่าเบี้ยประกันชีวิตรับเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปนะคะที่มีจำนวน 132,771 ล้านบาทจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่ 15.96% ค่ะโดยมีอัตราความคงที่นะคะอยู่ที่ 86% ค่ะซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะคะแสดงให้เห็นว่าผู้เอาประกันชีวิตเห็นความสำคัญของการประกันชีวิตมากขึ้นเป็นลำดับนั่นเองอีกทั้งบริษัทประกันแต่ละบริษัทนะคะได้มีการพัฒนาแบบของผลิตภัณฑ์ออกมาแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องจึงเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคอย่างเรานะคะที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะจึงส่งผลให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างมั่นคงนะคะทางสมาคมค่ะจึงขอให้ผู้เอาประกันชีวิตที่ถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่แล้วนะคะไม่หยุดการชำระเบี้ยประกันชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญาเพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญนั่นเองค่ะครับก็เรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของบริษัทไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัยได้ทางผู้ถือหุ้นได้มีการประชุมกันว่าจะเป็นเปลี่ยนเป็นบริษัทสามัคคีประกันภัยหลังจากที่กลุ่มเอชอินชัวรันเข้ามาซื้อบริษัทนี้จากทางบริษัทแม่คือ SCB Life ก็จะมีการเปลี่ยนชื่อแล้วก็โดยการนี้ทางบริษัทไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัยมีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วจากเดิมใช้ชื่อว่า SCSMG จะเปลี่ยนเป็น SMG